คนที่พาไปคือใครคือสมพลบุญมาปลัดอำเภอน้อยคนนี้อ๋อเป็นปลัดอำเภอที่พาไปก็เป็นเรื่องที่แกจะมาทำกระทุกช่วยก็เลยเป็นที่มาของถนนยึดก้อของเราเป็นภาพเชื่อมโยงกับเนี่ยก็ดูอย่างเงี้ยนะที่เป็นไกด์ด้วยสิอธิบายไงที่ว่าที่วงที่เดย์ตำบลนาคูแต่ว่าตำบลนาคูแต่ว่านี่เป็นตำบลนาคูบ้านนาคูแต่ว่าเขาวงนี่ก็เขาวงเนี่ยข้างตรงนี้เลยเนี่ยนะตอนนี้จะเป็นอาวุธนึกภาพของเขาผมเนี่ยนึกมโนแล้วกันหมดนี่เอาตรงนั้นหน่อยอันนี้ที่ไปตรงนั้นไปนั่นตอนกลางคืนแต่ท่านดูให้ดีกว่ามีไปอยากเชิญชวนนะครับท่านมาดูพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำสามารถที่จะนำน้ำจากที่น้ำมากมาสู่พื้นที่น้ำน้อยและใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมได้เพิ่มขึ้นอีก 12,000 ไร่นะครับทำให้พื้นที่รวมกับอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนที่มีอยู่แล้ว 4,600 ไร่เนี่ยมีพื้นที่ได้รับการเกษตรถึง 16,600 ไร่ในบริเวณอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้พี่น้องประชาชนที่ทำประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบริเวณนั้นมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 2.5 ถึง 3 เท่าจากเดิมนะครับก็เป็นผลให้มีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณประการที่1 นะครับในหลายๆประการที่พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาต่อประชาชนชาวกาฬสินธุ์ครับ